สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะและมาม่าก็จะมาแชร์วิธีการทำนะคะทำยังไงให้รสชาติอร่อยค่ะเค็มๆมันๆนะคะลงตัวเป๊ะเคล็ดลับเนี่ยบอกครบเลยค่ะแล้วก็ทำออกมาหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยนะคะวิธีการทำส่วนผสมมีไม่เยอะค่ะแล้วก็ทำง่ายมากๆเรามาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาต้มเส้นกันก่อนนะคะมาม่าก็จะต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเติมเกลือป่นลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันนะคะเราจะใส่อยู่ที่ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็นำเส้นสปาเกตตี้ของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะต้องต้มในตอนที่น้ำเดือดนะคะเส้นจะได้สุกได้พร้อมๆกันค่ะมาม่าต้มอยู่ที่ประมาณ 8-9 นาทีนะคะพอครบเวลาเส้นของเรานะคะก็จะสุกได้กำลังดีนะคะตามเวลาข้างกล่องเลยค่ะจากนั้นนะคะวิธีการทำของมาม่าก็คือเสด็จน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปใส่ในน้ำเย็นค่ะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะมาม่าทำแบบนี้นะคะเพื่อหยุดความร้อนของเส้นนะคะเวลานำไปผัดเนี่ยเส้นของเราก็จะได้ไม่เละได้ง่ายนะคะพอพักจนเย็นดีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำเบคอนนะคะลงไปผัดให้กรอบกันก่อนค่ะเคล็ดลับของมาม่านะคะก็คือวิธีการเลือกเบคอนนะคะเบคอนที่เขาจะมีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะมีทั้งมีกลิ่นเมเปิลนะคะหรือว่ามีเกลือหรือว่ามีเกลือน้อยนะคะก็ให้เลือกกลิ่นที่ชอบนะคะแล้วก็นำมาผัดก็จะทำให้มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเราผัดจนเบคอนในกรอบได้ที่แล้วเราก็จะเทน้ำมันออกนะคะแล้วก็นำเบคอนบางส่วนใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมสับตามด้วยหอมใหญ่นะคะสูตรนี้เนี่ยมาม่าจะผัด1จานมาม่าจะใส่หอมใหญ่อยู่ที่ประมาณ50กรัมแล้วก็กระเทียมสับสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะผัดให้จนกว่าหอมใหญ่ของเราเนี่ยจะมีสีใสขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็จะนำวิปปิ้งครีมใส่ลงไปค่ะ1จานมาม่าจะใส่วิปปิ้งครีมอยู่ที่ประมาณ200-250มล.ค่ะเส้นสปาเกตตี้มาม่าก็ใส่อยู่ที่200กรัมเหมือนกันค่ะจากนั้นจะเพิ่มความหวานเล็กน้อยนะคะด้วยน้ำตาลทรายสักประมาณ1ช้อนชาค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะในตัวส่วนของวิปปิ้งครีมนะคะเพื่อนๆจะใส่ไปในคราวเดียวหมดก็ได้หรือว่าจะค่อยๆทยอยเติมลงไปก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่พริกไทยป่นเพิ่มลงไปอีกเล็กน้อยค่ะตามด้วยพาเมซานชีสค่ะเราจะใส่พอประมาณในขั้นตอนแรกนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปจะทำให้ตัวน้ำสปาเกตตี้ของเราเนี่ยเขาจะมีความข้นเหนียวเกินไปค่ะหรือถ้าหากชอบความข้นมากๆก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะพอใส่พาเมซานชีสเสร็จเรียบร้อยมาม่าก็จะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไป1ฟองนะคะแล้วก็ผัดผสมแบบเร็วๆค่ะถ้าเราผัดช้าๆหรือว่ายังเปิดแก๊สอยู่นะคะจะทำให้ไข่ของเราเนี่ยกอดกันเป็นลิ่มนะคะจะไม่เคลือบเส้นค่ะผัดตามวิธีนี้เลยนะคะเส้นของเราเนี่ยก็จะออกมาข้นขาวมันกำลังดีเลยค่ะน่าทานมากๆเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะนะคะใส่ตามสูตรนี้ก็จะได้ความเข้มข้นกำลังดีค่ะเบคอนที่เหลือบางส่วนนะคะเราก็จะมาโรยหน้าลงไปแบบนี้ค่ะตามด้วยพาเมซานชีสค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะดูน่าทานมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าที่ทำง่ายๆนะคะรสชาติอร่อยลงตัวเป๊ะเลยค่ะหวานๆนิดๆ นะคะเค็มๆมันๆหอมๆค่ะยิ่งถ้าเราเลือกเบคอนที่มีกลิ่นหอมโดยเฉพาะจะเป็นแบบลมควันหรือว่าจะเป็นเมเปิลก็ได้นะคะก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อยให้มากยิ่งขึ้นค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ